นายกเทศมนตรีนครแม่สอดร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดตากในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ชายแดนอำเภอแม่สอดชื่นชมการทำงานของทุกภาคส่วนในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ย้ำเฝ้าระวังเชิงรุกอย่างต่อเนื่องค่ะนายพงษ์รัตน์ภิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากลงพื้นที่อำเภอแม่สอดเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดยได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอดและทางด้านดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดได้นำเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตากพิจารณาถึงเรื่องการใส่หน้ากากอนามัยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตากประกาศเป็นมาตรการที่ชัดเจนเรื่องข้อยกเว้นบางอย่างในกรณีการปฏิบัติงานนอกเขตเทศบาลและทางเทศบาลนครแม่สอดได้สนับสนุนอาหารจากวันละ100ชุดเป็นวันละ500ชุดให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามจุดตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่เป็นพื้นที่จุดเสี่ยงด้านนายพงษ์รัตน์ภิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากกล่าวว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศเมียนมาจนถึงขณะนี้ยังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มมากขึ้นต่อเนื่องจังหวัดตากจึงต้องเพิ่มมาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัดโดยล่าสุดได้ออกคำสั่งจังหวัดตากเรื่องระงับการเข้าออกของบุคคลยานพาหนะและสิ่งของณจุดผ่านแดนถาวรกำหนดให้รถขนส่งสินค้าจากไทยที่เข้าไปเมียนมาต้องเดินทางกลับภายใน7ชั่วโมงหากเกินเวลาต้องเข้าสู่ขั้นการกักตัวส่วนรถจากประเทศเมียนมาที่เข้ามาให้ขนถ่ายสินค้าได้เฉพาะบริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2เท่านั้นโดยมีผลตั้งแต่วันที่11ตุลาคม2563เป็นต้นไปทั้งนี้ขอให้ประชาชนมั่นใจในมาตรฐานการป้องกันควบคุมโรคและขอความร่วมมือประชาชนคงมาตรการสวมหน้ากากล้างมือและเว้นระยะห่างติดตามข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากทางราชการเท่านั้น